ซิเจนหายใจกับทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดตลาดเป็นรายการใหม่ของ True Vision ช่องเฮฮาแห่งนี้ครับคุณแจ๊คครับผมนะฮะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเทปแรกของรายการของเราคุณแจ๊ครู้หรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นเทปประเดิมเปิดปฐมฤกษ์กันเลยเอาฤกษ์เอาชัยโอ้แล้วอย่างที่บอกครับว่าแหมฉากสีสันเวทีเราเนี่ยมันแหมตะการตาเหลือเกินเห็นไหมนี่ครับรายการของเราเนี่ยคนไทยดูได้ฝรั่งดูดีป้ายของเรานี่ก็เอาใจชาวต่างชาติอยู่แล้วนี่ตลาดตลกโอ้ยมีภาษาอังกฤษปะปนด้วยครับผมเดี๋ยวชาวต่างชาติเนี่ยจะอ่านตลาดตลกภาษาไทยไม่ออกนั่นเองพูดถึงคอนเซปต์รายการของเรานะครับผมรายการของเราเนี่ยทางเขาเรียกว่าทางทูวิชั่นครับผมทางช่องเฮฮาเนี่ยก็มีตลกทั่วฟ้าเมืองไทยมารวมอยู่ในช่องนี้อยู่แล้วครับผมอย่างที่บอกท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูช่องเฮฮาของเราเนี่ยนอกจากจะได้ความฮาแล้วนะฮะความสนุกสนานแล้วมุกตลกแต่ละมุกเนี่ยมันเยอะแยะเต็มช่องเลยทีเดียวเชียวและรายการของเราก็เป็นอีกหนึ่งรายการครับที่เขาเรียกว่ามีมุกตลกและมีความสนุกสนานเฮฮามามอบให้กับท่านผู้ชมครับและที่สำคัญครับท่านจะได้รู้จักตัวตนของแขกรับเชิญที่เป็นตลกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยคุณจะรู้จักเขาได้มากขึ้นอย่างที่บอกคุณแจ๊ผมบอกไว้ก่อนว่าท่านที่ดูช่องเฮฮาอยู่เนี่ยฮะส่วนมากจะเห็นแต่มุกแบบว่ามุกใหม่ๆแล้วก็ตลกรุ่นใหม่ๆเอามุกใหม่ๆทันเหตุการณ์มาเล่นกันแต่รายการของเราครับจะนำเสนอมุกตลกเก่าๆเป็นมุกคลาสสิกเขาเรียกว่าเป็นมุกวินเทจวินเทจลายเก่าๆหน่อยใช่ครับอะไรผมนี่ตกใจทุกทีเลยครับผมพูดถึงมุกใหม่ๆเนี่ยเอางี้ดีกว่าเราจะเปรียบเทียบถ้าอย่างนี้เป็นตลกรุ่นใหม่รุ่นใหม่เนี่ยมีมุกใหม่ๆคุณมีมุกใหม่ๆอะไรมาเล่นไหมผมนั่งคิดดูผมนอนแล้วเอามือก่ายหน้าผากเฮ้ยนี่มือเราจับหัวนี่มือเราจับหัวนี่นะทำไงได้นะค่อยๆไล่ลงมาเหมือนยุงกัดไหลเกาไหลเฮ้ยมือจับไหลเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปวดท้องขึ้นมาแล้วปวดท้องมันเหมือนกับก็เลยย้ายลงไปจับระหว่างก้นสามอวัยวะนี่มันน่าจะได้สักมุกนึงสิคุณก็เลยมาเรียงเป็นก้อนหัวไหล่ก้นทำได้ครับคุณโหคุณว่าได้ไหมอ่ะผมเสียเวลาหายใจมากเลยนะเอาฟังมุกใหม่มาเอามุกใหม่มาสิมุกใหม่ผมเตรียมมาในวันนี้เนี่ยนะเป็นมุกที่ท่านผู้ชมบ้านเนี่ยคงไม่เคยได้เห็นแล้วก็ไม่เคยได้ฟังกันด้วยของคุณเองคุณคิดเองนะก็ผมเองเลยเพื่อนนะใช่คุณมั่นใจหรือเปล่าใช่ของคุณหรือเปล่าถามไหมจ๊ะไม่ใช่ของผมหรอนี่ของคุณเองหรือเปล่าเนี่ยของผมเองมุกคิดเองเลยผมคิดเองเลยสาบานให้บ้านไฟไหม้ไม่เลยบ้านชาพอได้ยินคุณพูดแบบนี้แล้วไงผมนึกถึงตลกอยู่คนนึงไม่มีใครเรียนเสียงแบบเขาได้และไม่มีใครทำเสียงแบบนี้ได้ดีเท่าเขาด้วยใครฮะคุณพบกับอาต้อยตูมตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นั่งก่อนโอ้นั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยมันแมทเหลือเกินไอ้นี่เก้าอี้ตัวนี้นี่ทางรายการของเราเตรียมไว้ให้แล้วก็ยกออกมาเหรอฮะผมเอามาจากบ้านเอามาจากบ้านแล้วทำไมถึงเอามาจากบ้านที่สตูเขาก็มีให้ผมเดินมาจากบ้านถึงสตูเมื่อยก็นั่งพักริมถนนนะครับโอ้เขาว่าอยากนั่งนะแต่เวลาเขาพูดเนี่ยเราอยากนอนเลยมาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหน่อยดีกว่าข้างหน้าหน่อยดีกว่าครับผมนั่งเลยครับนั่งเลยเมื่อข้างบนข้างบนกลัวมันเก่านั่งเลยครับอย่าดึงนะหล่นเลยล่ะโอ้ยรุ่นนี้ไม่กล้าเลยนะเอามาพาดครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนอนนอนแล้วก็ตื่นมาเพื่อจะไปทำงานถ่ายละครทานข้าวเสร็จแล้วก็นอนต่อนอนเพื่อเอาแรงเพื่อมาท่องบทแล้วก็ขับรถไปทำงานไม่มีบทอะไรให้อ่านเลยไม่มีบทให้อ่านเพราะว่าบทที่บ้านไม่มีต้องไปท่องหน้ากอง
ไม่มีอะไรมาอย่างพูดง่ายๆหน่อยว่างไม่ค่อยจะมีงานเท่าไหร่เข้ามุกกันเลยดีกว่ามุกของน้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นมุกช้าๆสมัยก่อนตอนที่อยู่กับคณะของลุงเป็ดเชิญยิ้มพูดช้าพูดช้าๆไปได้คาแรคเตอร์นี้มาจากไหนนะผมนึกถึงพ่อสมพลกงสุวรรณเอ้ยตีชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนหนังเรื่องทรานสฟอร์มเมอร์โอ้โหจะไปยืนยังไงคุณใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เหรอพี่ใหญ่อ๋อตอนนี้ท่านเสียไปแล้วทีแรกเขาเล่นตลกปกติเนี่ยพูดปกติแหละก็ลองพูดเนี่ยฮะลองพูดแล้วก็เอ้ยชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนมีคนดูบ้างและขำแล้วก็เก็บอันนั้นแหละมาใช้พอมาใช้เสร็จปั๊บนึกถึงชื่อครับผมตุมตามมาจากไหนมาจากไหนฮะเรื่องชีวิตเปื้อนฝุ่นของกันตนาโอ้โหขออนุญาตนะครับชีวิตเปื้อนฝุ่นเด็กชายตุมตามลูกพี่ต้อยพี่ลาวันประสบศาสตร์เล่นน้องตุมตามตัวเล็กดาราเด็กตอนนั้นเพราะว่าบางคนยังไม่รู้ท่านผู้ชมเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะเรียกว่าอ๋อพี่ตุมตามแต่จริงแล้วเขาชื่ออาต้อยอาต้อยต้อยสวรีต้อยสวรีอันนี้เขาเป็นคือที่มีชื่อในการแสดงก็คือตุมตามครับผมก็เอามาจากหนังเรื่องชีวิตเปื้อนฝุ่นครับผมเอางี้เข้าวงการมาเริ่มเล่นตลกก่อนเลยหรือเปล่าครับนะเข้าวงการมาผมทำงานอยู่ที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็มาเจอพี่เป็ดครับบอกว่าไปเล่นตลกไหมพี่เขาชวนบอกผมเล่นได้เหรอบอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอที่บ้าน5 โมงเย็นแล้วพอถึงจุดอิ่มตัวของผมมันเลยก็แยกออกมาแยกออกมาแล้วก็มารวมตัวตอนนั้นก็มารวมตัวเป็นคณะลุงเป็ดเป็ดเชิญยิ้มก็จะมีคู่ขาอีกคนนึงที่พูดเร็วๆหน่อยแล้วก็เอพูดได้ไหมเฮื่อดิเฮื่อเฮื่อเขาใช้เฮื่อเสียงน้อยครับผมเฮื่อเสียงเล็กไม่ได้ด่านะจะมาด่าได้ยังไงวันนี้เป็นรายการอะไรเหรอจ๊ะคนเราต้องรู้ทุกอย่างไปเฮ้ยข้าบอกจุงเมยทำไมก็ไม่รู้เรียกครับผมเอางี้ดีกว่าครับไหนๆเราก็มาครับเจอต้อยแล้วครับเป็นตลกก็เรียกว่าเป็นตลกระดับบรมจารย์ครับผมเราก็มาดวลมุกกันหน่อยดีกว่าดวลมุกพูดถึงย้อนไปสักสมัยที่เล่นตลกเนี่ยมีมุกไหนที่ตลกเล่นกันเยอะมากที่สุดเยอะเลยใช่ไหมเกี่ยวกับหนังจีนหนังจีนจอมยุทธพวกจอมยุทธกำลังภายในอะไรอย่างกำลังภายในแบบพอเหินเดือกาศแบบฟันดาบใช่ไหมเอาบุ้งกีมาทำเป็นพินโอ้เสียงดาบนี่ก็จะเป็นเอาจอบที่อยู่หลังบ้านเนี่ยมาห้อยแล้วก็ตีเอาเวลาให้มันซิงกับดาบเวลาฟันกันมีไหมที่นี่มีไหมดีเลยเป็นพวกเกี่ยวกับจอมยุทธใช่ไหมจอมยุทธดิไอ้ยะไอ้งงใช่ไหมเวลาบอกไอ้ยะเนี่ยหยุดหมดเลยทุกคนผู้ผมเป็นคอนเซปต์อินเด็กซ์รายการเราอินเด็กซ์คืออะไรคืออะไรเป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันแต่ของคอนเซปต์ก็มีคอนเซปต์ด้วยนะฮะเป็นมุกอันนี้มันมุกฟันผ่านลองดูที่ไอ้ยะมุกเกี่ยวกับจอมยุทธใช่ไหมครับฟันกันไอ้ยะคุณผู้ชมครับมุกจอมยุทธจะฮาและสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาประชันมุกเกี่ยวกับจอมยุทธกันครับหมายังจำได้กลับมาใหม่หมายังรู้เราเจ้าของ10 ปีจากนารีไม่เหลียวมองโถนวลน้องแล้วกว่าหมาบ้าจุงเบยเราในนามของชีใส่หูชื่อตลกชิบโผตอนนี้ในยุทธจักรนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าต่อกรอนกับเราอีกแล้วถามว่าเราเก่งได้ยังไงอย่างนั้นเหรอหัวเราะทำไมเราเก่งได้ยังไงแน่นอนศิษย์ต้องมีครูเฮ้ป่านนี้ยังไม่มาเลยอาจารย์เห็นบอกว่าจะออกไปหาอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยอาจารย์อาจารย์
暗示前无路，浮云由身边发出警告，我告示不躁。暴威逼身跑，万个罗门暴，未共难共造，万机故门暴，命运为情重，万里疏云步，明朗万万事，万万故门暴，暴运世俗威逐。那ห้ามตั้งนานแล้วแหละกูอายนานแล้วแหละเห็นเพื่อนกำลังสนุกสนานนึกว่าเพื่อนจะมีอะไรโอ้ยปองแป้งกุ้งโป่มาคันเยอะขนาดนั้นได้จะทักกันแล้วนะเราเรียกหาอาจารย์ของเราแต่เจ้าเดินออกมาเจ้าคือใครข้าคือจอมยุทธชื้นเชอะแชะนี่ท่านเปียกทุกวันอย่างนั้นเหรอทะเลไม่ลืมวันเฮ้ยพระจันทร์ไม่ลืมคืนท่านเป็นใครมาจากไหนเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเทียนพ่อเหรอเทียนขอเหรอเปิดอะไรอ่ะจอมยุทธเอาไปเป็นเทียนมีมีจอมยุทธอาจารย์ของเราออกมาทำไมท่านเปิดเพลงผู้หญิงอย่างนี้ล่ะให้มันหนักแน่นให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมล่ะไอ้เที่ยวเพลงไม่ดีเลยเอาใหม่อีกทีนึงฮะเพลงนั่นใครอ่ะ Yeah everybody This is the star of the party and the touch stone เฮ้ยไปเอาเพลงนี่โอ้ตายแล้วบอกยิ่งใหญ่นี่มันยิ่งใหญ่ในยุคปัจจุบันยุคแบบว่าอายุแบบเพลงจีนน่ะเพลงหนังจีนเปิดตัวยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อ่ะซาวอ่ะโอ้โหหาไปลองแล้วนะซาวบอกเฮ้ยคอนเหรอเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้แล้วเอาให้มันใหญ่กว่านี้มันยิ่งใหญ่กว่านี้อ่ะลงขอยเที่ยวขอยเที่ยวไม่ได้เรื่องเลยเออนั่นใครอ่ะเอออย่างเงี้ยดีมาเงี้ยมาเงียบมาเงียบเลยเดี๋ยวเงียบเงียบนี่แหละอาจารย์สบายไปไหนนะเฮ้ยอยู่นี่อาจารย์อาจารย์ครับท่านเป็นลิกุลิตเหรอนี่คือทรงผมของข้าอาจารย์เออวิชาที่อาจารย์สอนข้ามาเนี่ยข้าฝึกครบหมดแล้วนะอาจารย์ไหนลองดูซิว่าครบหมดแล้วคืออะไรเฮ้ยโวยวายโวยวายอาจจะโชว์เพลงเฮ้ยอะไร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 นี่คืออะไรนี่คืออะไรบอกก่อนว่านี่คืออะไรบอกให้ชัดๆนี่คืออะไรถ้าไม่ชอบมันคืออะไรจอมยุทธเฮ้ยมันคือการเขาเรียกว่าเรียกพลังก่อนที่จะโชว์เพลงกระบี่ให้ตายเถอะท่านท่านชื่ออะไรข้าชื่อจอมยุทธชื้นเฉะแฉะไอ้จอมยุทธมารหัวขนเฮ้ยฉายาของมันคือไอ้คนหัวด้วยไอ้คนหัวด้วยโอ้โหมันฆ่ายกครัวฆ่ามันฆ่าพ่อฆ่ามันทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ใหญ่มันฆ่าได้แม้กระทั่งแม่ของมันเองแม่ข้าจึงอยากจะล้างแค้นกับมันแต่วิทยายุทธของข้าไม่พอข้าจึงเดินทางมาไกลโพ้นข้าจึงอยากจะมาเรียนวิทยายุทธกับท่านแต่ท่านช่วยโชว์วิทยายุทธให้ข้าดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมข้าอยากเห็นมิวสิกยายจิ๊กสมคำล่ำลือพูดสั้นกุดอย่างนั้นน่ะท่านฮะเราฝึกมานานฝึกมาตั้งพันนั่นดาบหรือไอติม
ดาบแล้วฝึกมานานเหลือแค่นี้แล้วท่านช่วยโชว์วิทยายุทธให้ข้าดูหน่อยได้ไหมท่านอาจารย์ได้ยาใส่ในตัวอาจารย์นี่ข้าขอฝากตัวเป็นศิษย์หน่อยได้หรือเปล่ายินดีแล้วไรกระบี่หล่นอยู่นู่นท่านจะขอตัวเป็นศิษย์ทำไมที่ข้าเห็นจอมยุทธผ่านมาเนี่ยเขาโยนปุ๊บเข้าฝักปั๊บแต่ในนี้ไม่เคยเจอแบบหล่นเลยข้าเลือกใสจริงๆดีมากดีมากเห็นไหมล่ะท่านอาจารย์ท่านช่วยสอนวิทยายุทธข้าหน่อยได้ไหมข้าจะไปล้างแค้นไอ้ไอ้มันหัวขนก่อนที่จะสอนวิทยายุทธเจ้าสองคนนี่ต้องปะดาบกันให้ข้าดูก่อนปะดาบทำไมดาบไม่ได้ขาด สู้ต่อสู้กันต่อสู้กันเพลงยุทธของท่านเนี่ยล้ำเหลือขนาดไหนเฮ้ยเอาอีกแกเดี๋ยวมีเฮ้ยไอ้ไอ้อะไรอะไรโอ้โหสามารถฟันหัวตัวเองพี่ผมขอครับผมขอซูชิหน้าไข่กุ้งที่ครับนั่นไม่ใช่เพื่อการร้านอาหารญี่ปุ่นไอ้บ้าเอ้ยทิ้งไปเลยเฮ้ยอย่างนี้เราก็ต้องมาดวลเพลงกระบี่กันหน่อยฝันกันไม่ใช่มาเต้นระวงมาถ้าท่านอยากจะประลองดาบกับข้าแบบนี้ข้าจะไม่ไว้หน้าท่านมาท่านอย่าอยู่ชัยภูมิอยู่เลยไม่สายแล้วเหรอมาเฮ้ย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 มันฟันเหงาๆนะเหมือนเล่นกันในโบสถ์เหมือนมันเสียมันแห้งๆมันเงียบไปอ่ะอ่ะเอาซาวซาวมาเอออ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมฟันนะอ่ะทำเสียงซาวให้หน่อยนะอ่ะซาวไม่ใช่อย่างนั้นเอาอย่างอื่นสิเอาเสียงใหม่ไม่ใช่ฝนเดือนหกเออคนละมุกเพราะว่าขันฮะขันมุกเคาะด้วยไม่ใช่แต่เพราะว่าเวลาฟันอ่ะให้มีเสียงป้องแป้งป้องแป้งอ๋อนี่ไงนี่ไงดาบอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ้าวซาวเอฟเฟคเวลาดาบฟันตีกันโดนเต้นเต้นโถแล้วเอาจอบเข้ามาแล้วข้างๆก็ทำสวนกันอยู่นะคนก็ไปปลูกที่อื่นแล้วล่ะไม่อยู่แล้วมันจะเป็นเสียงดาบเสียงอะไรได้ยังไงได้ยังไงเฮ้ยเห็นไหมถ้าจะเอาแบบดาบเล็กๆไหนลองใช้เสียงของกระบี่วงพระจันทร์กับกระบี่เขาเหลียงซาปะทะกันเสียงที่จะชักกระบี่ออกมาจากฝักได้เลยเอาเลยเลยเอาเลยมามามาได้เลยอย่างนั้นอ่ะเอามาชักดาบก่อนกระบี่ของท่านอย่างนั้นเหรอดูกระบี่ของข้าเฮ้ยได้แล้วได้ไอ้มึงดึงเถอะกูเสียวฟันดึงเลยได้เฮ้ยดาบของท่านเนี่ยนะจะมาสู้ของข้าเขาว่าท่านกลับบ้านไปดีกว่าบางทีบางครั้งข้าก็ไม่ค่อยอยากจะปรายุทธ์กับท่านอะไรนะอะไรนะบางทีบางครั้งข้าก็ไม่ค่อยอยากปรายุทธ์กับท่านเท่าไหร่ปรายุทธ์อะไรมาใส่แล้ว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 ถ้าท่านพูดแบบนี้เนี่ยมันท้าทายข้าซะเหลือเกินมาได้สิถ้าท่านไม่ยอมต้องเจอกัน
แต่คนเราเนี่ยอย่าใช้อารมณ์คุยใช้สมองคุยกันดีกว่าถูกต้องบางทีข้าก็ใจอ่อนอยากทานน้ำชากับเองแต่ข้าก็ไม่อ่อนกับท่านหรอกก็ได้สิวะแต่ว่าข้าเนี่ยเก็บแรงไว้ช่วงชักเข้าชักออกนานไหมชักเข้าชักออกนานไหมอ้าวก็เดี๋ยวก็คุยกันก่อนหนังจีนมันต้องมีคุยกันก่อนชักแล้วออกคุยกันเลยจะมีเรื่องกันทำไมล่ะโถ่ต้องสู้เหรอปะโถนี่ไปตีแถวลาดดำเนินแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าเลยไปทีมวยเหรอไปทีมวยโถนะมาฮะย่าเฮ้ยเสียงเหมือนเลยอ่ะมาเสียงเหมือนเลยพ่อไอ้กิ๊ฟเนี่ยกิ๊ฟไหนไอ้กิ๊ฟชื่อชื่อไงที่ลูกไม่ค่อยไปหาเออมาย่าเลยเลยแอคโคแอคโคอ๋อไปไปเฮ้ยมีสมาธิเนี่ยธรรมดามีสมาธิธรรมดาเลยเฮ้ยวิทยายุทธเจ้าเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยตายง่ายตายง่ายเหลือเกินเรื่องมันให้จบเร็วๆอะเฮ้ย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 กี่โมงตีสามไม่นี่นี่ก็คือมุกที่เขาอย่างที่บอกว่าเป็นมุกเก่าๆในครั้งอดีตก็แล้วกันที่อาต้อยเคยเล่นมาแล้วก็สร้างชื่อเสียงมาครับผมแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมตลกรุ่นใหญ่รับเชิญของเราวันนี้อาต้อยตุ่มตามครับและผมจะบอกว่าอาต้อยครับมาเทปเดียวไม่ได้อาต้อยวันนี้เป็นเทปเปิดปฐมฤกษ์เทปแรกให้อาอยู่กับเราทั้งรายการเลยไปแล้วต่อไปนี้จะมีแจ็คแจ๊ดต้อย3คนไปเที่ยวไปง้อเงินไอ้กิ๊กมันอะไรนะแจ็คแจ๊ดต้อยเราก็เป็นรุ่นเดียวกันไงถ้าแบบเป็นรุ่นใหญ่เราก็จะเล่นกันลำบากใช่ไหมเราจะพูดอะไรกันมันก็แบบต้องมานั่งเกรงใจอ่ะสามเพื่อนสีสามเพื่อนสีต้อยแจ็คดีไหมเออต้อยแจ๊ดนะเนาะตอนนี้อาต้อยต้องอยู่กับเราเฮ้ยเทปไปต้องเรียกต้อยแล้วเพื่อนต้อยนะมาอยู่กับเราทุกเทปไปต้อยโอเคนะโอเคแล้ววันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับรายการตลาดตลกทางช่องเฮฮาชาแนลนั่นเองนะครับทรูนั่นเองนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับครับผมแจ็คและต้อยต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ